ในคลิปในรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้นานๆทีครับก็ผมว่าเกินเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่ปล่อยซิงเกิลใหม่อัลบั้มเรียกว่าอะไรซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่เนี่ยก็จะแบบจะมีแฟนๆถามเข้ามาเยอะว่าแบบอยากจะได้ดูคลิปว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็นานแล้วจากคลิปที่แล้วแบบสักวันคงได้เจอนะ2 ปีแล้วก็เลยลงอีกคลิปหนึ่งครับผมคือลองถามเล่นๆว่าเขาแรปได้หรือเปล่าแล้วก็ตามที่เห็นครับผมก็เขาดูมีไบรท์เขาดูมีพัฒนาการทางการร้องเพลงมากขึ้นเขาบอกว่าเห็นคลิปปุ๊บคนโสดตายหมดเลยค่ะไม่ก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะอะไรอย่างนั้นหรอกคือเราก็มันก็เป็นผมว่าสาเหตุหนึ่งที่คนดูที่แบบคนดูแล้วก็ชอบผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไม่เคยเห็นชีวิตประจำวันมากกว่าเพราะว่าปกติจะเจอกันหน้าจอเจอกันบนเวทีอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในรถมันคือชีวิตของชีวิตปกติประจำวันของเราครับเรียกว่าเราหวานปกติเราก็ดีกันอย่างนี้ปกติอยู่แล้วจริงๆปกติถ่ายเฉพาะเวลาโปรโมทเพลงเราอย่างเดียวเหรอครับพี่ไม่ครับมันก็มีถ่ายตอนอื่นนะครับแต่เราก็แบบไม่ค่อยได้ลงอะไรกันบ่อยๆอยู่แล้วแบบรูปก็ไม่ค่อยได้ลงแต่แบบนานๆแบบโอกาสดีๆจะแบบจะลงทีนึงครับทำไมไม่ลงไม่ลงเก็บกันดูเอง2 คนไม่ครับเราชอบอยู่กันเงียบๆแบบนานๆทีอะไรครับผมว่ามันก็เป็นสมัยนี้พอเราแบบเราชอบอยู่เงียบพอเงียบเกินไปก็จะมีคนมาถามว่าอ้าวเป็นไรครับคู่นี้ไม่ดีเหรอทำไมไม่ลงรูปเลยก็แบบเอาแล้วทำไมผมต้องลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็นานๆทีก็มีลงให้ดูบ้างครับแล้วเขาก็ลุ้นก็พร้อมแต่งหรือยังอะไรเงี้ยนานแล้วก็ถามไปเลยนะก็ถามเลยอ๋อครับก็เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวบอกครับผมยังไม่มีครับนี่ได้ยินผิดนะครับใครบอกว่าเร็วๆนี้ครับอ๋อยังครับผมเดี๋ยวถึงเวลาก็เดี๋ยวบอกครับผมจริงๆมีคุยยังถ้าผมบอกว่ามีปุ๊บเดี๋ยวก็จะเขียนว่าเนี่ยคุยกันแล้วมีแฟนเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวบอกครับไม่หนีไม่ไหนไม่หนีแล้วแบบไม่เคยไม่ตอบนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวบอกว่าช่วงนี้กำลังหนักมากครับผมในสายงานทั้งคู่เลยครับผมมีวางไว้สักกี่ปีอะไรไงนี่ก็นี่ไงจะเอาตัวเลขให้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็บอกครับผมก็เราอายุเท่านี้แล้วครับเราก็มีในหัวบ้างครับผมแต่เดี๋ยวถึงเวลาเราบอกก็คนนี้แล้วล่ะเนาะถามนี่แปลว่าอะไรครับคนนี้แหละถามคนนี้ว่าอะไรครับตัวว่าจริงจังแล้วแหละคนนี้ต้องแต่งแล้วแหละถามนี้ได้ไงฮะถามนี้โกรธเนี่ยฮะจริงๆแบบหลายคนถามเยอะแบบมีเขินไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบไปไหนคนอื่นเขาแต่งงานกันหลายคู่ก็แต่งกันหมดละไม่เขินครับผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้แบบผมมีความสุขมากกับการเป็นอย่างเงี้ยการที่เราแบบเราเปิดเผยว่าเราแบบเราเป็นอย่างเงี้ยเราไปไหนเราก็สบายแล้วเราไปไหนแล้วก็มีคนยิ้มให้กับเราทั้งคู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันชีวิตจริงมันมีความสุขแบบนี้ตัวเองนะครับก็เลยแบบไม่ได้เขินครับรู้สึกดีครับไปไหนแล้วพวกแฟนคลับเงี้ยมีแบบถามเรื่องนี้เยอะไหมครับว่าเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งโอ้เขาก็ไม่กล้าถามครับส่วนใหญ่เขาก็มาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยใครจะกล้าถามเหมือนพวกเรานะครับเชียร์อะไรเงี้ยก็มีครับมีคนมาถามมีคนมาเขียนแบบเยอะครับใน IG อะไรครับส่วนใหญ่บางทีเจอคุณแม่เจอแบบคุณป้าเวลาไปกินข้าวแล้วเขาจะถามว่าอย่าลืมชวนป้าอย่าลืมเชิญป้านะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าขอบคุณนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่แบบสนับสนุนผลงานของเราทุกคนนะครับผมจะถึงเวลาได้บอกครับไม่หนีไปไหนเดี๋ยวบอกกันแน่ๆครับ